เดี๋ยวพักคิดได้ได้ปะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าลงเดี๋ยวเศร้าลงเศร้าลงครับมายังไงครับท่านสจหยิบมาให้ผมผู้ใหญ่เลือกครับนี่ยังนี่อันนี้คือเพื่อเศร้าลงกันสมมติที่ผมได้ยินอยู่ในตำนานน่ะเนาะครับขั้นยามออกแดงมันออกสีเหลืองแต่ขั้นไผ่พานเข้ามาทางในผมไม่เห็นต้นเลยบ่เห็นบ่เห็นแต่ว่ามันที่ปรากฏให้คนเห็นไม่รู้แหละยังไงก็ผมยึดก่อนแหละสจมอบให้ผมแล้วอ๋อแบ่งจักหน่อยแล้วไปให้อาจารย์เสียใจก็ฟ้าเพื่อสาหลงครับของแท้ดินี่กันผ่านมาทางไหนไปบ่ฮู้ทางเลยล่ะครับ22พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบกุศลจิตโตมีดำริให้พวกเราทีมงานบ้านผาหวายตำบลปวนพุหนองหินจังหวัดเลยครับมาสำรวจพื้นที่ที่จะทำอ่างเก็บน้ำบูรณาการกับธนาคารน้ำใต้ดินเป็นทั้งอ่างเก็บน้ำบูรณาการกับธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกันกับความเหนื่อยล้าของผู้ใหญ่เลือกโอเคไม่ว่ากันนอนไปโอเคครับเหนื่อยล้าเมาหนักเนาะผู้ใหญ่ลือพูดในที่ประชุมของอำเภอท่านสจก็ได้ยินชาวบ้านนี่อยากได้มาหลายสิบปีแล้วเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งท่านสจประเสริฐจำปีผมครับนำทีมมาทำให้ผมได้เจอขุมทรัพย์ที่โลกนี้ยังไม่มีนะครับครับอาจารย์อะไรกบภูเขากบภูเขาอยู่ด้านล่างลูกเป็นลูกออดครับปกตินะครับลูกออดอยู่พื้นราบจะลูกออดกบชาวบ้านนี่เขาจะภูเขาในพื้นราบนะเดือน5เดือน6ผลใหม่นี่มันจะผสมพันธุ์แต่กบภูเขาไม่ใช่ครับกบภูเขาหน้าหนาวผสมพันธุ์แล้วออกลูกออดตลอดล่องลำห้วยคุณพี่บุญจันทร์เลยขึ้นมานิดนึงบอกว่าถ้าหมดฝนเมื่อใดอากาศเย็นเหมือนในห้องแอร์กบผสมพันธุ์ตามร่องน้ำร่องนี้ถูกต้องร่องน้ำร่องนี้เคยแห้งไหมไม่แห้งครับนั่นน่ะสินี่แหละคือมรดกของชาวป่าเปาะมรดกของชาวผาหวายมรดกของแผ่นดินเป็นอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์ทรัพย์เหล่านี้เกิดจากพี่น้องชาวบ้านผาหวายได้หวงแหนกี่ไร่ครับพื้นที่เลี้ยงสัตว์1,800ฮะ1,580 ไร่พันกว่าพันกว่าเลี้ยงวัวตัวเองเลี้ยงควายตัวเองครับเลี้ยงช้างป่าว้า มีช้างป่าด้วยทั้งสัตว์บ้านสัตว์ป่าอยู่บริเวณป่านี้ตรงนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบอยากสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านมีรายได้บนพื้นที่ด้านนี้ครับครับท่านถึงมีดำริว่าลงไปสำรวจณตรงนี้เราถึงได้มาในวันนี้ไงครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เราก็จะออกแบบประมาณเท่าไหร่นะครับคันนี้ผู้ใหญ่เนื้อ400เมตรประมาณก่อนครับประมาณก่อนประมาณ400เมตร400เมตรนึกความยาว52เมตร50 50เมตร50 52เมตรคันนี่สูงครับ50เมตรพร้อมความแข็งแรงปากก็ช่างครับโอเคครับช่างครับมาจะออกแบบเองครับผมบอกว่าอาศัยกอไผ่กอไม้ต้นไม้ต่างๆเหล่านี้เป็นคันปะทะช่วยจะเกิดขึ้นไม่เกินผมคิดว่าท่านสจประสานเร่งรัดขับเคลื่อนไม่น่าจะเกิน3วันนี้ครับเครื่องจักรจากอบจไม่น่าจะเกิน3วันนี้ครับโอเคเร่งขนาดครับหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็ขู่นะกบิดกบิดกบิดอยู่นะอยู่นะเครื่องจักรจะมาแล้วอยู่นะอยู่นะผมก็อยากเห็นไงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสงบกุศลจิตโตซึ่งรักพี่น้องบ้านผาหวายท่านบอกว่ารักชุมชนเข้มแข็งชุมชนเหนียวแน่นชุมชนมีความจริงใจชุมชนอนุรักษ์สิ่งที่จะเป็นมรดกของโลกของแผ่นดินให้คนทั่วโลกได้มาวันนี้ได้มาเห็นได้มาเห็นได้มาประจักษ์ครับได้มาเห็นน้ำเย็นๆจากลำห้วยซึ่งไม่เคยแห้งห้วยนี้ชื่อว่าห้วยสวนผักห้วยสวนผักต้นน้ำมาจากภูป่าปอหลวงพ่อบอกว่ากวิทย์คำนวณสิกี่ร้อยลูกบาศก์เมตรผมจะไม่แผลที่ผมจะคำนวณและบอกตัวเลขมาเราจะเก็บน้ำจากคูป่าเปาะทั้งหมดยังบล็อกอีก2ตัวนะยังบล็อกอีกตัวนึงนะอยู่ข้างทางครับครับบล็อกอีกตัวนึงอยู่ข้างทางบล็อกตัวสุดท้ายแล้วอีกตัวนึงของผู้ใหญ่ปนอีกร่องนึงเราจะทำให้3ร่องนี้เป็นเครือข่ายกับร่วมกับแม่น้ำเลยน้ำนี้จะเป็นสีมรกตและเป็นน้ำสะอาดสะอาดสะอาดให้สัตว์ป่าได้กินให้สัตว์ของชาวบ้านที่มาเลี้ยงได้กินไม่ต้องซื้อน้ำให้วัวควายกินอีกแล้วและก็สัตว์ป่าต่างๆก็จะอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของอาหารของชาวบ้านด้วยอย่างเช่นในภูเขาหรือว่าป่าเขียนไม่หนาวเขียนไม่หนาวเดี๋ยวปลาอะไรเดี๋ยวชื่ออะไรนะผู้ใหญ่หรือชาวบ้านเรียกเขียนไม่หนาวเอาคือมันหนาวมากคือผู้ใหญ่ลือนะเข้าห้องแอร์บ่อยๆนะเข้าห้องแอร์แล้วของขึ้นกบภูเขาเขียนไม่
นะกบภูเขามีลักษณะเช่นเดียวกันหมดฤดูฝนแล้วเขารู้ว่าร่องน้ำร่องนี้ต้องเลี้ยงดูลูกอดลูกอดให้อยู่ตลอดรอดปีในปีหน้านี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ป่ามันจะแตกต่างกับสัตว์ที่อยู่บนพื้นราบกบเขียดกุ้งหอยปูปลาอยู่บนพื้นราบนี่พอฝนใหม่มาอุ้ยฝนฟ้าประทานมาแต่ตรงนี้ร่องน้ำร่องนี้ผมบอกว่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งซึ่งจะเกิดไม่รู้ว่ามวลน้ำไปเท่าไหร่ผมคำนวณไม่ได้ก็ต้องไปหาคอนทัวร์อีกมากมายคอยติดตามครับว่าร่องน้ำร่องนี้จะเกิดอ่างบูรณาการกับอีก3จุดนะครับและแม่น้ำเลยเป็นประธานคอยติดตามครับพูดสักหน่อยนึงถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่เลือเชิญครับพูดสองคำไหมครับโอ้ยเจ้าอยู่ที่ไรเรื่องไปเอ้าเอ้าเชิญครับครับก็คือแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำห้วยสันผักนะครับมันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในหมู่3ของตำบลบนพุแต่ที่พวกเรามองเห็นวันนี้ทั้งลูกออดเขาเรียกว่าเขียดแม่หนาวแล้วก็กบหนาภูเขาน้ำที่นี่ไม่เหมือนน้ำที่อื่นคือมันจะเย็นเย็นไม่เย็นธรรมดามันเย็นเย็นแล้วก็ต่อไปถ้าสมมติว่ามันเกิดตรงนี้จริงๆแล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์ทั้งหมู่3หมู่11หมู่10หมู่4แล้วก็ทั้งตำบลบนพุแล้วก็ทั้งอำเภอหนองหินจะมาใช้แหล่งน้ำตรงนี้ได้ทั่วหน้ากันครับท่านผอ.จ.ครับพูดนิดนึงครับสิ่งที่ท่านผอ.จ.พาผมมาบุกเบิกในวันนี้เชิญครับสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้นะครับที่ท่านอาจารย์โกวิทแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ลือพรมพารานะครับผู้ใหญ่บ้านของบ้านถวายหมู่3ที่มาสำรวจตรงนี้แผนตรงนี้เราก็คือท่านผู้ใหญ่หรือว่าหลวงพ่อสงบของเราได้วางแผนไว้นานแล้วครับแล้วมาวันนี้ก็มีโอกาสดีครับเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่เราจะได้มาสำรวจและจะทำอ่างเก็บน้ำหรือธนาคารน้ำใต้ดินครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่อาจารย์ได้มาสำรวจได้ให้ความเมตตาเพราะตำรวจจะผลักดันเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านถวายครับจะเป็นมรดกโลกนะครับมรดกของให้ลูกหลานของเราได้ทำมาหากินต่อไปครับครับผมเชื่อว่าน้ำคือความมั่นคงน้ำคือชีวิตน้ำคือสิ่งก่อกำเนิดทุกชีวิตที่เกิดขึ้นจากน้ำร่องห้วยสวนผักสายนี้คอยติดตามครับจะเกิดอะไรดีๆขึ้นหลังจากนี้ไปไม่เกิน1สัปดาห์ครับสวัสดีครับอยู่อย่างสวยงามสวยมากสวยมากคืออะไรภูปะเปาะภูปะเปาะภูหลวงภูหลวงก็ภูหลวง360องศาครับครับ360องศาครับวิวสวยมากวิวสวยมากชิปจะลงแล้วครับลงมาสั้น